อยใช่ไหมครับก้องสปีดฉันยอมทุกอย่างเพราะไม่อยากเสียเธอไปไม่ต้องรักฉันฉันรักเธอก็พอแล้วไม่ว่าฐานะอะไร just friend รับชมรับฟังกันได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางยูกิ Freedom Studio ห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิ Freedom Studio สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนทำเพลง Reaction Reaction ของคนรักเพลงเย้ วันนี้เราอยู่กับเพลงอะไรครับทุกคนเหมือนวิวาที่เป็นเพลงประกอบเพลงวิมานหนังครับก็หนังดีมากเลยไปดูมาแล้วค่อนข้างแบบเจฟซาเตอร์คือแบบเล่นดีเกินอายุจริงๆดีทุกคนด้วยอิงฟ้าก็ดีได้ก็ดีคนที่เล่นเป็นแม่โคตรดีโอเคเหมือนไม่ว่าก่อนแล้วกันเพลงนี้ก็เจฟสเตอร์แต่งกับเพื่อนนะครับอ่านยากนะพลูวิโอพลายฟิลไม่รู้ฟิลเล่พลูวิโอฟิลเล่ฟิลลี่เออนั่นแหละน่าจะอ่านว่าฟิลเล่ไหมฮะแล้วก็มิกซ์โดยพี่เบียร์ทารินพอลก็เป็นคนนี้เป็นเจ้าของเล็กไซวิลเลจที่อยู่ที่เราเคยไปเอาไมซ์เลสกันครับเขาเป็นคนนำเข้าเลสดิจิตอลนั่นแหละอ๋อก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายสเลตไมสเลตที่เราใช้นั่นเองโอเคเราไม่พูดเพิ่มเติมให้เสียเวลาเราไปรีแอคเพลงนี้กันเลยนะครับไป3 2 1 Let's go สึกอยากกลับบ้านมันเสียงกีตาร์เนี่ยไม่ใช่พินนะพีไมเนอร์มันเป็นพีไมเนอร์เลยอ่ะดิI'm not afraid.
ลอยล่องลอยดนตรีคันทรีดีนะผมฟังแล้วผมคิดถึงบ้านต่างจังหวัดเออมันฟิลนั้นจริงหรือผมด้วยที่บอกมันเป็น68ใช่ไหมมันเลยแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียบเรียงดนตรีเขาการใช้เครื่องดนตรีแบบมันเป็นโมเดิร์นทรดิชันนอลโมเดิร์นทรดิชันนอลหมายถึงแบบไอ้กีตาร์ใช้กีตาร์เต็มๆนะไม่ใช่พินแต่ว่ามันจะมีบางคำที่ใช้คำว่าฮักแทนภาษาเหนือภาษาอีสานได้เล่นประมาณนี้ในอีเมเนอร์เพโทรนิกเพราะฉะนั้นเพลงนี้อยู่คีย์ทีใช่มันจะมีทีก็เดี๋ยวให้ชาร์ปแล้วก็อีเมเนอร์นะแล้วก็อีเมเนอร์ครับเบสเราถอยหลังแล้วก็ไปซีแล้วก็ไปดีแล้วกลับมาที่1ก็คือ G ประมาณนี้ส่วนโซโล่มันอยู่ใน E minor เพนทาโทนิกเลยที่ใช้ E minor เพราะว่า E minor กับ G major มันเป็น relative กันก็ตีสไตล์แบบ tremolo picking มันไม่ใช่เสียงพินถ้าเสียงพินมันจะแป่งๆอีกแบบนึงอันนี้มันจะเสียงกีตาร์คือคนฟังมันรู้ว่ามันเหมือนมันกดลงอ่ะแต่ถ้าเสียงพินมันจะแบบมันจะนัดขึ้นไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คนรู้แต่ถ้าฟังเครื่องดนตรี2อันนี้เทียบกันจะฟังรู้ว่าไหนพินไหนกีตาร์ก็ประมาณนี้เนาะเพลงนี้มันก็สุดยอดคือถ้าดูหนังแล้วมันจะยินกว่านี้ไว้อันนี้มันดูเหมือนเพลงลอยๆเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมวลมันอ่ะมันเศร้านะเว้ยเพลงมันค่อนข้างเศร้าแต่มันเศร้าแบบอบอุ่นอ่ะแปลกๆเหมือนกันเจฟฟ์ซาเตอร์นี่เล่นเป็นพระเอกเลยอะตัวเอกดีกว่าอ๋อตัวเอกเลยเดี๋ยวมาต่อกันที่นาทีสุดท้ายของเจฟฟ์ซาเตอร์แล้วก็1 ETC ที่หยิบมาเพราะว่า1มันมี2เรื่องคือ ETC เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปพลาดไม่ได้ไปอีกแล้วสวาวไงแล้วก็เจฟฟ์ซาเตอร์ก็หนังเรื่องตะกี้แหละครับอะไรแบบคอมบิเนชั่นที่แบบว่าหยิกหยวดโคตรดีแน่ๆดีแน่นอนอะเอางี้ดีกว่าไหมโอเคก็3 2 1 Let's goเพลงนี้เคยประกวดออดิชั่นส่งวิดีโอเดี๋ยวไว้เข้ารอบเลยนะแต่ไม่เข้ารอบเลยที่แอบหลงไปตอนเสียงยังไม่พังวันที่เราไม่รักใครโอ้โหเพลงตัวเองก็จะร้องมาเป็นเพลงตัวเองเลยถ้ามันเป็นเพียงความรักกันเดียวเป็นพี่น้องกันป่ะครับเนี่ยแต่ลงมาเป็นคู่เลยไม่ยอมพูดเพียงคำเดียวและปล่อยมันให้สายไปยิ่งช้ำใจความในใจของฉันที่มีแต่เธอเพลงนี้นะพวกเรื่องคอร์ดโปรเกรสชั่นนี่ลงแบบมันคือคำดีมากมีความเกาหลีในตัวนิดหน่อยมีความคอร์ดแท็กเหมือนฉันไม่แคร์ไม่เคยสนใจในความรู้สึกของใจเธอเลยสักครั้งอยากให้รู้มันไม่จริงและในชีวิตของฉันต้องการแค่เพียงคนเดียวที่เธอก็คงยังมีประโยชน์ต่อเธอไว้ในใจเพลงนี้ยิ่งแอบเลยทำให้พี่คำว่ารักรักตั้งแต่วันที่พบกันแต่เหมือนว่าฉันไม่เคยสนใจในความรู้สึกขอใจเธอเลยสักครั้งและในชีวิตของฉัน
่านใจหลับได้ยังไงอะยากนะยังไงแกคืออยู่ว่าสลับแบบไปเลยอะยากอะใช่ไม่จังมากเลยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับคนทำเพลงเรชั่นเรชั่นคนรักเพลงนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้นี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่ามีใครอยากให้เรารีแอคเพลงอะไรหรือว่าอยากแนะนำเพลงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้พวกเราสามคนก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ